เมื่อกี้คุณวีดูโมโหแกมากเลยนะดีละจะได้หาเรื่องทะเลาะทวงเวลาไม่ให้เขารู้คุณกวินไปไหนข้าพายพาหมอออกไปเชิญครับไม่ต้องค่ะคุณหมอคุณวีค่ะเรื่องการรักษาของคุณอาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งนะคะแต่กวินสั่งให้ฉันจัดการแล้วนั่นเป็นคำสั่งของลูกเลี้ยงฉันค่ะส่วนคุณเป็นน้องเมียและฉันเป็นเมียคุณน่าจะลำดับความสำคัญถูกนะคะว่าใครเป็นใครเมียเหรอไอ้แค่มีหลักฐานว่ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยคือคิดว่ามันจะจบหรอก็รอให้คุณอาฟื้นมาก่อนสิคะเราจะได้รู้ความจริงเรื่องเด็กในท้องของฉันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าใครคิดจะฆ่าคุณอาคุณวีน่าจะอยากรู้เรื่องนี้นะคะว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณอาบอกฉันทุกอย่างบอกฉันว่าคุณคือฆาตกรบอกฉันว่าเขาพยายามทำทุกทางเพื่อให้คุณเข้าคุกบอกฉันว่าเขาเกลียดคุณวีไม่จริงพี่เจเขาไม่เคยเกลียดฉันเขาไม่มีทางเกลียดฉันหรอกมึงได้ยินไหมคุณวีคุณวีใจเย็นก่อนนะครับคุณวีครับคุณวีใจเย็นครับอย่าตกใจนะลูกเขาก็แค่คนบ้าไม่มีใครรักเขาหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะครับคุณนาดีคุณขอโทษนะคะคนที่คุณควรจะบอกให้หยุดคือคุณวีค่ะช่วยพาเขาออกไปจากห้องสามีฉันด้วยนะคะนาดีคุณวีครับไปคุณมีเราออกก่อนครับคุณมีครับไปเจนก็ไปไปฉันจะไม่กล้าหนึ่งนาทีคุณจะตายไปอีกหนึ่งนาทีไปฉันคุณมีไปไปฉันมาไปคุณมีคุณจะตายหรือเปล่าแม่น่ะคุณวีครับคุณวีตั้งสติก่อนนะครับนาทีก็แค่พูดยั่วให้คุณโกรธอะไม่หรอกมันบอกว่าพี่เจรู้หมดแล้วพี่เจบอกมันหมดแล้วว่าฉันเป็นคนฆ่าพี่เจมันบอกว่าพี่เจบอกว่าจะเป็นฆาตกรบอกว่าเกลียดฉันอะถ้าพี่เจฟื้นขึ้นมาพี่เจต้องจับฉันเข้าคุกแน่เลยอะฉันจะทำยังไงป้าไปช่วยฉันด้วยนะฉันต้องระวังนะฉันกลัวจริงๆนะคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณผมจะบอกให้คุณนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับ